วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมข่าวครับวันนี้วันจันทร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2559นะครับผมอยู่กับเรา2คนนะครับผมประสิทธิ์ชัยคำบางครับและผมเชือกโชติช่วยครับมาเปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญานะครับพบกันทางหน้าจอทีวี24สถานีประชาชนนะครับรวมทั้งที่ facebook.com/tv24newsroom กับการ Facebook Live ของเรานะฮะสามารถทักทายเข้ามาได้วันนี้เหลืออีก27วันครับคุณประสิทธิ์ชัยจะถึงการลงประชามติแต่ว่าแน่นอนวันนี้คงต้องจับตาไปที่5นักโทษประชามติผมตั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันเพราะว่าครั้งก่อนนั้น7นักโทษประชามตินะฮะกรณีที่เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าทั้ง5คนจะมีการแจกเอกสารเชื่อว่านะฮะจะแจกเอกสารลงประชามติครับแล้วก็ที่มาของคำว่าเชื่อว่านั่นคือว่าไปพบแค่เอกสารอยู่ในรถในรถน้องๆทั้ง4คนนะครับยังไม่ได้ดำเนินการในการแจกแต่อย่างใดแต่ว่าตำรวจก็ไปเจอก่อนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาคาดว่าจะมีการแจกเอกสารเหล่านี้นะครับก็นำไปสู่การจับกุมจนกระทั่งวันนี้พนักงานสอบสวนนำไปฝากขังผลัดแรกที่ศาลทหารศาลจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จนกระทั่งล่าสุดศาลก็มีคำสั่งปล่อยตัวออกมาแล้วขณะเดียวกันก็หลายฝ่ายเริ่มแสดงความกังวล นะครับว่าขณะที่ยังไม่ได้แจกนะก็อาจจะถูกข้อกล่าวหาแบบนี้แล้วนะแค่มีไว้ในครอบครองเท่านั้นนะฮะซึ่งเรื่องนี้แม้กระทั่งกกต.สมชัยก็ออกมาพูดเองนะครับว่าการที่จะแจกเอกสารรณรงค์ประชามตินั้นไม่เป็นความผิดนะครับรวมทั้งคุณวิษณุเครืองามก็บอกว่านักศึกษาแจกความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญได้นะฮะแต่ว่าไม่ผิดมาตรา61แล้วก็ไม่ใช่การปลุกระดมแต่ว่าข้อหาที่เกิดขึ้นนี่แน่นอนหลายคนคงต้องจับตานะฮะซึ่งวันนี้1ใน5คนนั้นก็มีเป็นนักข่าวด้วยของสำนักข่าวประชาไทยคุณประสิทธิ์ชัยมันเป็นผลพวงมาจากพรบประชามติคุณเชือกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่มีความชัดเจนในแง่ของการตีความยิ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา61วงเล็บ2วรรค2นะฮะก็สามารถที่จะบังคับใช้ได้ต่อไปไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญก็ยิ่งทำให้การตีความขนาดนี้เนี่ยกว้างขวางมากยิ่งขึ้นถึงขนาดที่น้องๆมีแค่ครอบครองก็ยังถูกดำเนินคดีได้นะฉะนั้นการดำเนินการอะไรต่อจากนี้ไปเนี่ยคงต้องพิจารณาดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองน้องๆจากเป็นนักข่าวประชาไทยใช่ไหมฮะก็ยังโดนวันนี้นะครับก็เลยทำให้มีองค์กรสื่อออกมาเรียกร้องนะครับเราจะมาเริ่มในประเด็นนี้นะครับในช่วง7สิงหาชี้ชะตารัฐธรรมนูญครับวันนี้พนักงานสอบสวนได้นำตัว5ผู้ต้องหานะครับคาดว่าจะแจกเอกสารเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับไปฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรีแล้วก็ล่าสุดครับศาลได้อนุมัติให้ประกันตัวไปนะครับโดยศาลนะครับได้อนุมัติให้ประกันตัวทั้ง5บุคคลผู้ต้องหาไปเป็นจำนวนเงินคนละ 140,000 บาทครับดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะครับก็ได้รับการปล่อยตัวเมื่อเวลาประมาณสัก 15:30 นหรือว่าช่วง 3:00 นวันนี้นะครับก็หลังจากที่มีการนำตัวทั้ง5คนครับขึ้นฝากขังที่ศาลทหารศาลจังหวัดราชบุรีนะครับก็หลังจากที่ได้ถูกจับกุมตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเราจะไปย้อนเรื่องนี้ครับกรณีการจับกุมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีผู้สื่อข่าวของประชาไทย1คนก็คือคุณทวีศักดิ์เกิดโสคาเกิดโพคานะครับนักกิจกรรมอีก4คนก็คือคุณประกรณ์อารีกุลคุณอนุชารุ่งมรกตคุณอนันต์โลเกตซึ่งเป็นสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่แล้วก็คุณพานุวัฒน์ทรงสวัสดิ์ชัยนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้นะครับในข้อหาผิดตามมาตรา61วรรค2ของพรบประชามติจากการที่มีเอกสารรณรงค์ประชามติในรถของสมาชิกคนหนึ่งซึ่งถูกดำเนินคดีก็เชื่อว่าน่าจะมีการแจกเอกสารรณรงค์ประชามติในวันเมื่อวานนี้นะครับโดยวันนี้ครับร้อยตำรวจเอกยุทธนาภูแก้วเก้าครับพนักงานสอบสวนสภ.บ้านโป่งได้นำ5คนไปศาลจังหวัดราชบุรีเพื่อขออำนาจฝากขังหลังจากที่ตำรวจตรวจค้นรถกระบะของนายประกรณ์และพบเอกสารความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญสติ๊กเกอร์โหวตโนแล้วก็แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของกกต.อยู่ท้ายรถโดยยังไม่ได้มีการแจกจ่ายนะครับจึงมีการควบคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อหาตามพรบ.ประชามตินอกจากนั้นผู้ต้องหาทั้ง4รายยังถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศคมช.ฉบับที่15/2549เหตุไม่พิมพ์ลายนิ้วมือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโด
ยพนักงานสอบสวนครับได้ยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาทั้ง5คนต่อศาลโดยระบุว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีก5ปากและรอผลการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรจึงขอฝากขังผู้ต้องหาทั้งหมดมีกำหนด12วันรวมทั้งยังขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษที่สูงหากปล่อยไปผู้ต้องหาจะหลบหนีแล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าก่อเหตุร้ายประการอื่นขณะที่ทนายความของผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังครับโดยยืนยันว่าคดีนี้ไม่จำเป็นต้องคุ้มคุมตัวผู้ต้องหาไว้เพื่อสอบสวนทั้งนี้มีทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็มาร่วมสังเกตการณ์ขณะที่บริเวณหน้าศาลก็มีเพื่อนนักกิจกรรมและก็ประชาชนจังหวัดราชบุรีมาร่วมให้กำลังใจและก็ติดตามสถานการณ์ด้วยเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะได้รับการประกันตัวเนี่ยก็มีการเรียกหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 140,000 บาทในการขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีผู้ต้องหาบางส่วนครับจะไม่ขอประกันตัวด้วยเนื่องจากยืนยันว่าการกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นความผิดอย่างใดแต่ก็สุดท้ายทั้ง5คนก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วก็ได้รับการประกันตัวนะครับเราจะมาติดตามบทสัมภาษณ์ของน้องๆเหล่านี้กันนะครับโดยเริ่มจากคุณออตโต้หรือว่าคุณทวีศักดิ์เกิดโพคานะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่สำคัญแล้วว่าจะโหวต yes หรือว่าโหวต no คือคนที่ออกมารณรงค์ก็รณรงค์กันไปในสิ่งที่จะรณรงค์การกระทำของรัฐและก็ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือการบล็อกไม่ให้มีการรณรงค์เรื่องโหวต no มันก็ไม่ชอบธรรมอยู่แล้วโดยตัวของมันเองมันไม่ได้เปิดพื้นที่สิทธิเสรีภาพอะไรให้กับประชาชนขณะเดียวกันสิ่งที่โดนตอนนี้ก็คือแม้แต่การมาทำข่าวเรื่องรณรงค์การโหวต no หรือแม้แต่การจับตาการโกงประชามติยังโดนจับความหวังว่าจะโหวตประชามติครั้งนี้มันจะเป็นธรรมและมันจะฟรีและแฟร์อย่างแท้จริงมันคงไม่มีความหมายและตอนนี้รัฐบาลไทยก็ทำให้ประชามติไม่มีความหมายแล้วด้านคุณประกรณ์อารีกุลครับบอกว่าถ้าไม่สามารถรณรงค์โหวตโนได้ผมว่าประชามติครั้งนี้ก็ไม่มีความหมายและถึงแม้ว่าการสื่อสารในเชิงโหวตโนจะถูกห้ามทำจริงก็ขอให้เราใช้หัวใจของเราในการอ่านร่างรัฐธรรมนูญและใช้หัวใจของเราในการพิจารณาว่าจะกาช่องอะไรสุดท้ายครับคุณพานุวัฒน์ทรงสวัสดิ์ชัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้บอกว่าการที่ผมไปเปิดศูนย์ปราบโกงครั้งนั้นการตรวจสอบเป็นเรื่องปกติในกระบวนการเป็นประชาธิปไตยถ้าสมมุติประชาชนตรวจสอบกันได้ก็จะเป็นความชอบธรรมของตัวรัฐบาลเองและเป็นความชอบธรรมของกระบวนการลงประชามติว่ามาจากเสียงของประชาชนแต่เราก็มาโดนอีกรอบหนึ่งในกรณีที่คล้ายๆกันผมก็อยากให้ทุกท่านดูประเด็นเรื่องความชอบธรรมของการทำประชามติครั้งนี้และอยากให้ทุกคนตื่นตัวไปลงคะแนนประชามติโดยแล้วแต่ดุลยพินิจและพิจารณาของทุกคนเองว่าจะกาช่องไหนครับคุณประสิทธิ์ชัยคือทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นคือเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่นั้นจะไปตั้งข้อหากับชาวบ้านที่เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติทำให้นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่เนี่ยก็เลยเดินทางไปให้กำลังใจด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวไปทำข่าวด้วยแต่ปรากฏว่าคนที่ไปให้กำลังใจกลับถูกตั้งข้อหาด้วยความเชื่อที่ว่านักศึกษาเหล่านี้จะเอาเอกสารไปแจกเองซึ่งเป็นข้อหาหนักนะฮะโทษจำคุก10ปีปรับ 200,000 บาทตามมาตรา61ที่ผมเรียนไปก็คือว่าเป็นการตีความตามพรบประชามติคุณเชือกน้องๆยังไม่ได้กระทำนะฮะหมายความว่าไอ้ความผิดที่บอกว่าคาดว่าจะไปแจกเนี่ยมันเป็นการคาดว่าซึ่งเอกสารอยู่ในรถและยังไม่ได้มีการแจกแต่ไปค้นพบเท่านั้นแล้วก็นำไปสู่การจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีในวันนี้โชคดีนะครับที่ศาลอนุญาตให้มีการปล่อยตัวแล้วก็ประกันตัวได้แต่ว่าเรื่องของคดีความเนี่ยก็ต้องว่ากันต่อไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีใครที่จะโดนคดีแบบนี้อีกหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้น้องรังสิมันโรมนะครับได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวเหมือนจะระบายความอัดอั้นตันใจครับบอกว่าไม่รู้จะระบายความคับแค้นในอกเป็นตัวอักษรอย่างไรครับคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ยังจะเอาเขาไปนอนคุกให้ได้เขาอยู่เฉยๆก็ยังไปจับเขานะครับมีความเห็นทั้งจากอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ด้วยครับที่บอกว่าไม่ได้ทำผิดพรบประชามติแม้แต่น้อยก็ยังถูกจับกุมตั้งข้อหาร้ายแรงแล้วอาจารย์พิชิตก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าทำไมช่วงนี้มีการจับกุมด้วยข้อหาที่ร้ายแรงเนี่ยดุดันขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
ข้อที่อาจารย์ท่านก็สังเกตว่าอาจจะไม่ได้สะท้อนความเข้มแข็งของรัฐแต่เป็นการสะท้อนว่าอาจจะแพ้พรบประชามติไอ้แพ้การทำประชามติครับเป็นการรู้ตัวว่ามีโอกาสสูงมากที่จะแพ้ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านเนี่ยนะฮะก็เลยต้องยิ่งขู่ยิ่งกดแล้วก็ยิ่งปราบนะครับนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นจากหลากหลายท่านนะฮะทั้งนักวิชาการนักกิจกรรมครับมีการสงสัยว่า5ผู้ต้องหาประชามติที่บ้านโป่งนี้นะครับทำอะไรผิดซึ่งนายจาตุรนฉายแสงครับก็ได้ซัดพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นการใช้อำนาจเถื่อนตามอำเภอใจครับคุณจาตุรนฉายแสงครับแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณี5ผู้ต้องหาคดีเชื่อว่าน่าจะแจกเอกสารรณรงค์ประชามติที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับโดยคุณจาตุรนได้แสดงภาพขณะไปร่วมเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญกับประชามติที่ห้องส่งสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับซึ่งก็มีการแจกเอกสารความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยกกต.สมชัยยังบอกว่าการแจกเอกสารไม่ผิดกฎหมายประชามตินะครับคุณจาตุรนย้ำว่าเอกสารนี้ไม่มีอะไรการแจกก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะการแจกเอกสารก็คือการเผยแพร่ความคิดเห็นวิธีหนึ่งซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพรบประชามติมาตรา7การมีเอกสารนี้ไว้ในครอบครองก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรเช่นกันการที่ตำรวจไปจับนักศึกษา3คนที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยกับผู้สื่อข่าวอีก1คนนะครับที่กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งข้อหาว่ากระทำผิดพรบประชามติและเอาพวกเขาไปขังทั้งยังไม่ให้ประกันตัวจึงเป็นการที่ทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพโดยไม่มีเหตุอันควรลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจดูจะสอดคล้องกับการกุเรื่องไปจากส่วนกลางนะครับก็คือคสช.และก็รัฐบาลโดยเฉพาะตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองคงบอกพลเอกประยุทธ์ว่าเถื่อนเกินไปแล้วคุณพร่ำพูดอยู่ตลอดว่าให้ทุกคนทำตามกฎหมายแต่ที่ทำนี่กลับไม่ได้เป็นการทำตามกฎหมายอะไรเลยนึกจะทำอะไรก็ทำอยากจะจับใครก็ไปขังเพื่อขู่ใครก็ทำการตามใจชอบนะครับแถมยังพูดส่งเดชเรื่อยเปื่อยอยู่เสมอว่าเพื่อรักษากฎหมายถ้าร่างรัฐธรรมนูญของพวกคุณดีจริงทำไมถึงกลัวความเห็นต่างขนาดนี้ครับความเห็นของคุณจาตุรนนะครับไปดูความเห็นจากอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ครับนักวิชาการอิสระนะฮะที่กล่าวว่ายิ่งใกล้วันประชามติประเทศไทยยิ่งเดินหน้าสร้างจุดต่ำสุดใหม่ด้านการคุกคามผู้เห็นต่างมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็คือการที่นักข่าวประชาไทยได้ฮะไปทำข่าวกลับถูกตำรวจจับขณะที่1ใน7ก็เป็นกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ครับที่เพิ่งออกจากคุกก็ถูกจับด้วยทั้งที่แค่ไปให้กำลังใจคนศูนย์ปราบโกงเฉยๆโดยคนของรัฐอ้างว่า2คนผิดเพราะว่ามีเอกสารไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญติดตัวประชามติแบบปิดปากประชาชนกำลังทำประเทศไทยให้ถอยหลังเป็นพม่านะครับกฎหมายประชามติเปิดช่องให้รัฐทำแบบนี้คนไกลรัฐให้ข้อมูลด้านเดียวและนายกก็ให้ท้ายทหารตำรวจคุกคามประชาชนไม่หยุดประชามติของไทยกำลังทำให้บิดเบือนหลักประชามติสากลจนไม่ควรเรียกว่าประชามติแม้แต่นิดเดียวมีความเห็นมาจากศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าประชามตินั้นจะต้องเปิดใจไม่ใช่ปิดปากแล้วจับกุมอย่านำประเทศเข้าสู่ความกลัวพร้อมกับถามถึงบทบาทของสมาคมนักข่าวแล้วก็สมาคมนักเขียนด้วยนะครับอาจารย์ธีระสุธีวรางกูลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับหนึ่งในกลุ่มนิติราษฎร์ระบุว่าเอกสารบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านโป่งใช้เป็นหลักฐานควบคุมตัวนักกิจกรรมและผู้สื่อข่าวรวม4คนในข้อหาเข้าข่ายความผิดฐานเตรียมการจะแจกจ่ายเอกสารเหล่านั้นผมคงไม่ต้องให้ความเห็นสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าคนที่มีเหตุผลย่อมพิจารณาเองได้แต่จะขอสนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารเหล่านี้ 2,000 บาทแล้วก็จะหาโอกาสไปช่วยแจกเอกสารด้วยนะครับคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดครับได้ตั้งข้อสังเกตว่าในกฎหมายประกอบการลงประชามติมีมาตราไหนให้โหวตโนผิดกฎหมายหรือเปล่าทำไมตำรวจจับพวกนักกิจกรรมถี่ขนาดนี้นะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าทีแรกฉุนมากเมื่อทราบข่าวว่ากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ถูกจับที่ราชบุรีพร้อมกับนักข่าวประชาไทย4คนแต่พอมีข่าวต่อว่าตำรวจนั้นยกขบวนไปตามจับนักศึกษาอีก1คนที่บ้านโดยมิสหายท่านหนึ่งอธิบายว่าจะได้ครบ5คนเพื่อฟ้องฐานชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนอันนี้ขำจริงๆมุกนี้ผ่านความเห็นของบก.ลายจุดนะฮะ
ไปดูที่ขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับได้ออกแถลงการประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คสช.แล้วก็ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษานักกิจกรรมและผู้สื่อข่าวโดยทันทีอย่างปราศจากเงื่อนไขนะครับเนื่องจากสมาชิกประชาธิปไตยใหม่ยังมีได้แจกเอกสารรณรงค์ใดๆเลยปรากฏแค่ว่ามีการจัดเก็บไว้ในรถเท่านั้นยิ่งไปไกลกว่านั้นนะฮะการจับกุมผู้สื่อข่าวที่เข้าไปทำข่าวยังเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างร้ายแรงทั้งที่ผู้สื่อข่าวไม่ได้มีพฤติการอื่นใดเลยนะฮะนอกจากการเข้าไปยังพื้นที่เพื่อทำข่าวเท่านั้นขณะที่กลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชนหรือว่า CCP ครับนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะได้ออกแถลงการว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนมากที่สุดครั้งหนึ่งสื่อมวลชนต้องสามารถทำงานได้อย่างอิสระปราศจากการคุกคามปิดกั้นและก็มีเสรีภาพในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและผู้มีอำนาจรายงานข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้อย่างครบถ้วนรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของสาธารณชนอย่างการออกเสียงประชามติกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชนจึงขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมทุกท่านและผู้สื่อข่าวประชาไทยโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่ตั้งข้อหาครับแต่ว่าล่าสุดก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมนักข่าวได้มีการออกแถลงการแล้วนะฮะครับก็มี2องค์กรสื่อคุณเชือกมีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักข่าววิทยุแล้วก็โทรทัศน์ไทยนะฮะทั้ง2องค์กรบอกว่าได้ร้องให้มีการปล่อยตัวผู้สื่อข่าวประชาไทยโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาโดยเร็วเพราะการอ้างว่านักข่าวนั่งรถไปกับแหล่งข่าวถือเป็นความผิดนั้นจะกระทำไม่ได้ยืนยันนะครับว่าการเดินทางอาจมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยรถแหล่งข่าวไปทำข่าวด้วยก็ถือเป็นเรื่องปกติขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวเองก็เป็นไปตามหลักสิทธิเสรีภาพบนความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าวตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ก็ยืนยันนะครับว่านักข่าวสามารถทำหน้าที่ได้นะครับแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องมาจาก2สมาคมคุณเชือกมีอีกบทความที่น่าสนใจเป็นของประชาชนวันนี้ครับเป็นอินเด็กซ์นะฮะของประชาชนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการจับกุมครั้งนี้นะครับอินเสกประชาชนบอกว่าน้ำผึ้งหลายหยดจากบ้านโป่งโหวตโนเท่ากับต่อต้านประชามติเนื้อหาสำคัญสำคัญก็คือเขาบอกว่ากระบวนการจับกุมครั้งนี้นะครับก็เป็นการอาศัยมาตรา61วรรค2ของพรบประชามติไม่ใช่อาศัยคำสั่งคสช.ถามว่าทั้ง4คนเนี่ยเดินทางไปที่บ้านโป่งราชบุรีเนี่ยนะฮะไปก็คือว่าไปเพื่อที่จะไปให้กำลังใจบุคคลที่ถูกออกหมายเรียกจากการจัดกิจกรรมก่อนหน้านี้เพื่อเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติถามว่าหลักฐานที่นำมาใช้กับบุคคลเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนเขาบอกว่ามาจากพลเมืองดีคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าพบสิ่งของบรรทุกอยู่ในรถปิกอัพนะฮะซึ่งน่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสารต่อต้านการลงประชามติในพื้นที่จึงเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกุมความน่าสนใจอยู่ที่เขาบอกว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยจอดอยู่ในลานจอดรถบริเวณสภ.บ้านโป่งและยังไม่ได้ไปการทำอะไรเลยนะครับทำไมจึงผิดมาตรา61วรรค2ของพรบ.ประชามติชายวัยรุ่น4คนที่ถูกจับกุมครับเอกสารทุกประเภทที่มีอยู่ในรถเนี่ยโดยเฉพาะสติ๊กเกอร์7สิงหาร่วมการโหวตโนไม่รับกับอนาคตที่ไม่ได้เลือกสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามิได้ต่อต้านการทำประชามติหากแต่ที่จะเข้าสู่ประชามติเพียงแต่พวกเขาเหล่านั้นต้องการที่จะโหวตโนปฏิบัติการของตำรวจสภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็เลยเด่นชัดว่าโหวตโนเนี่ยเท่ากับล้มประชามติโหวตเยสเป็นการรับประชามติที่ถูกต้องฉะนั้นตามที่สภ.บ้านโป่งเนี่ยคำก็เลยกลายเป็นว่าถูกต้องตามกฎหมายประชามติกลายเป็นว่าตอนนี้ใครที่โหวตโนเนี่ยผิดพรบใครที่โหวตเยสก็สามารถทำได้สรุปง่ายๆแบบนี้นะมติชนตั้งข้อสังเกตไว้แบบนั้นที่บ้านโป่งนี่เหมือนจะเป็นอาถรรพ์นะถ้าคุณประสิทธิ์ชัยจำได้ช่วงที่มีกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่บ้านโป่งนี่นะฮะที่จ่าอยู่ถูกชาวบ้านเหมือนจะมีการลุมเข้ามาต่อว่านี่นะฮะอีกเรื่องนึงคุณประสิทธิ์ชัยก็คือการที่มีเอกสารอยู่ในกระเป๋ายังไม่ได้แจกเลยแต่ก็ถูกตั้งข้อหาถ้าจำได้24มิถุนาน้องการ์ตูนชนกนันท์รวมทรัพย์ก็ถูกค้นกระเป๋าค้นรถด้วยเหมือนกันก็ไปเจอที่ขั้นหนังสือที่บอกว่าโหวตโนนี่แหละฮะถูกเจ้าหน้าที่ยึดไปเหมือนกันตรงนี้ก็หนักใจเรื่องพรบประชามติคุณเชื่อมันตีความได้มากนะฮะตอนนี้ใครทำอะไรนิดหน่อยเนี่ยกลายเป็นที่อาจจะไม่กล้านะครับซึ่งรวมไปถึงการที่ประชาชนจะเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยอย่างที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แม้จะคุยกันว่าไม่รับเนี่ยนะครับก็กลัวว่าไอ้คนที่ฟังอยู่ข้างๆเนี่ยจะไปฟ้องร้องตำรวจมาดำเนินคดีกับเขาหรือเปล่ากลายเป็นตอนนี้จะพูดอะไรโดยเฉพาะไม่รับนะครับกลายเป็นสิ่งที่เหมือนคล้ายกับสิ่งต้องห้ามพูดไม่ได้แล้วนะแต่ว่าขณะเดียวกันครับวันนี้มีเวทีอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะสำหรับ
เป็นเวทีของส่วนราชการนี่แหละครับชื่อเวทีรู้จักรัฐธรรมนูญเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้องนะครับที่ห้องประชุมขอนแก่นก็มีตัวแทนกรท.มีผู้ว่าราชการจังหวัดครับแล้วก็มีนักศึกษาเข้าไปฟังด้วยผมเห็นคลิปนักศึกษาคนหนึ่งลุกขึ้นถามฮะว่าประชามติ7สิงหาจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อไม่เปิดให้ฝ่ายที่เห็นต่างเนี่ยแสดงความคิดเห็นเลยแล้วก็พูดถึงนี้ด้วยกรณี5นักโทษประชามติที่บ้านโป่งนี่แหละฮะก็ทำเอาผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่หน้าเวทีที่กำลังอธิบายรัฐธรรมนูญเนี่ยหน้าเสียเหมือนกันมีนักศึกษามอขันแก่นลุกขึ้นถามเนี่ยนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีการเคลื่อนไหวแสดงออกของนิสิตนักศึกษามากขึ้นนะถือว่าเป็นแนวหน้าสำคัญเหมือนกันถ้าผู้ใหญ่ยังไม่กล้าพูดนักศึกษากลุ่มนี้ก็ออกมาพูดในเรื่องของยืนยันสิทธิ์ที่สามารถทำได้ครับครับก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นที่มาของการที่ตอนนี้กำลังมีการดำเนินขบวนการในการที่จะดิสเครดิตนักศึกษาด้วยการพยายามโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองมีเงินทุนมาสนับสนุนหรือไม่การดำเนินการแบบนี้เนี่ยก็คือว่าต้องการดิสเครดิตนักศึกษาเพราะนักศึกษาเนี่ยถ้าเรามองในมุมของสังคมเนี่ยบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่แสดงออกแล้วมีน้ำหนักในทางการเมืองนะฮะก็คือมีน้ำหนักที่จะออกมาพูดออกมาแสดงความคิดเห็นได้การดิสเครดิตแบบนี้เนี่ยมันเป็นเกมทางการเมืองที่จะทำลายความน่าเชื่อถือฉะนั้นไม่แปลกนะฮะที่จะมีการดำเนินคดีกับนักศึกษาในช่วงนี้ขณะการคุณเชือกวันนี้มาติดตามกันในเรื่องของศาลปกครองนะครับที่เราติดตามกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าจะมีคำสั่งอย่างไรหลังจากที่มีการไปยื่นเรื่องนะครับให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกกต.นะครับวันนี้ชัดเจนแล้วครับว่าศาลปกครองเนี่ยยังไม่มีคำสั่งรับหรือไม่รับคำร้องทุเลาการบังคับใช้หลักเกณฑ์การแสดงความเห็นในการออกเสียงประชามติของกกต.ครับศาลปกครองสูงสุดครับนัดไต่สวนคำขอทุเลาการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีที่นายจอร์จอึ๊งภากรผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและก็นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนรวม13รายยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลสั่งเพิกถอนประกาศกกต.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติปี2559หลังการไต่สวนนานกว่า4ชั่วโมงครับนายเอกชัยชัยนุวัฒน์ผู้ร้องระบุว่าในการไต่สวนครั้งนี้ต้องการให้ศาลรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาเพราะประชามติครั้งนี้มีความสำคัญประชาชนทุกคนถือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายจากประกาศของกกต.ส่วนที่ขอให้ศาลระงับการบังคับใช้ประกาศกกต.ไว้ก่อนเนื่องจากปิดกั้นการแสดงออกในชั้นไต่สวนผู้แทนของกกต.ให้ถ้อยคำกับศาลว่าประกาศกกต.เป็นเพียงคำแนะนำนะครับหากไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีโทษทางอาญาแต่หากทำผิดประกาศกกต.แล้วไปเข้าข่ายมาตรา61วรรค2ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติก็จะมีโทษทางอาญาซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ให้ข้อมูลล่าสุดต่อศาลเป็นกรณีที่มีการจับกุมนักศึกษาและผู้สื่อข่าวที่จังหวัดราชบุรีในความผิดตามมาตรา61วรรค2พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยสารก็รับทราบข้อเท็จจริงรวมถึงซักถามผู้แทนกกต.เรื่องของการรณรงค์ใส่เสื้อแจกสติ๊กเกอร์ว่าทำได้หรือไม่ทางกกต.ก็ยืนยันว่าสามารถทำได้แต่อย่าให้เข้าข่ายความผิดตามมาตราดังกล่าวส่วนเรื่องขอให้ศาลพิจารณาสั่งระงับการออกอากาศรายการ7สิงหาประชามติร่วมใจก็ให้ข้อมูลกับศาลว่ากกต.ไม่มีหน้าที่ในการจัดรายการเอาใครมาออกการที่เอาสนช.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาออกเป็นการแสดงความเห็นไม่ครบถ้วนขัดกับหลักประชามติจึงขอให้ศาลพิจารณาเพราะถ้ากระบวนการประชามติไม่ชอบธรรมผลที่ได้ก็จะไม่ชอบธรรมตามไปด้วยนอกจากนี้ครับยังขอให้ศาลพิจารณามีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการทำประชามติของประชาชนที่จะต้องเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญและก็คำถามพ่วงเพื่อจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจจึงต้องเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายแต่ปัจจุบันความเห็นต่างทำไม่ได้แล้วก็มีการจับกุมทำให้ประชาชนยังขาดข้อมูลในการตัดสินใจถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การออกเสียงประชามติก็จะไม่น่าเชื่อถือไม่เป็นที่ยอมรับทั้งในและก็ต่างประเทศและนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในอนาคตซึ่งในการไต่สวนครับได้นำเอกสารความเห็นแย้งที่จัดทำโดยขบวนการประชาธิปไตยใหม่มอบให้กับศาลด้วยโดยศาลก็บอกว่าจะเร่งพิจารณาแล้วก็จะมีคำสั่งโดยเร็วในอนาคตครับ ก็ติดตามกันต่อไปครับไม่รู้ว่าคำสั่งหรือว่าคำพิพากษาของศาลที่ออกมาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบใดก็เป็นการที่จะคัดค้านนะครับประกาศของกกต.ก่อนหน้านี้เนี่ยก็
คุมเครือไม่แพ้พรบประชามติคุณเชือกทำให้การพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยเนี่ยมันยากนะฮะว่าการกระทำแบบใดเนี่ยมันทำผิดหรือไม่ทำผิดนะครับแต่ว่าคิดว่าคงต้องเร่งรีบออกมาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ27วันก็จะถึงวันลงประชามติแล้วก็ยิ่งช่วงนี้บรรยากาศการทำประชามติแม้กระทั่งการแจกเอกสารโหวตโนนี่ถูกตำรวจจับนะคุณประสิทธิ์ชัยแต่ว่าอีกด้านนึงเรามาดูคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นของสนช.นะครับที่จะบอกมาอธิบายเกี่ยวกับคำถามพ่วงและบังเอิญว่าภาพประกอบคลิปนั้นอ่ะมันมีตัวอย่างของบัตรการทำประชามติแล้วก็มีภาพที่มีมือเนี่ยนะฮะเข้าไปกาในช่องเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหลายคนเลยบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะเป็นการชี้นำหรือว่าบิดเบือนหรือไม่คือลองคิดดูประสิทธิ์ชัยถ้าเป็นกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ทำนี่อาจจะถูกตำรวจจับไปนานแล้วนะการทำสื่อออกมาเผยแพร่ในเชิงนี้นะฮะแม้กระทั่งกตสมชัยยังบอกเลยว่าสนช.ควรที่จะต้องลบคลิปนี้ออกไปเพราะว่ามันไม่เหมาะสมก็ยอมรับไกลๆนะครับว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นการชี้นำโดยเฉพาะมีรูปที่ไปกาให้เห็นแล้วว่าเป็นรับไปเนี่ยฮะก็คุณสมชัยยอมรับเองนะครับว่าบอกให้สนช.ไปแก้ไขนะฮะก็ยอมรับไกลๆครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกนะฮะแม้แต่เป็นการรับก็ตามแต่ว่าข้อสังเกตก่อนในนี้คุณเชื่อว่าการกระทำหลายๆอย่างของบุคคลที่กกต.ส่งไปกรรมการร่างส่งไปเพื่อที่จะรณรงค์เนี่ยนะฮะหลายอย่างมันก็บ่งบอกได้ว่าอาจจะเป็นการชี้ดำหรือไม่นะครับถ้าจะไปตรวจสอบกันจริงๆในการทหารที่คุณจาตุรนได้เปิดเผยข้อมูลมาก็คือไปบอกชาวบ้านว่าควรที่จะต้องการรับร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าทหารจะได้รีบไปจะได้มีการเลือกตั้งที่ข้อเท็จจริงคืออาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะฮะอีกเรื่องนึงที่สำคัญท่านผู้ชมครับคือเรื่องของนอกจากคำถามว่าจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญก็คือเรื่องของคำถามพ่วงนี้นะฮะสำคัญไม่แพ้กันนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามในการทำประชามติครั้งนี้นะครับสำหรับคำถามพ่วงที่เสนอมาโดยสนช.นี่นะฮะจะมีผลอย่างไรต่อระบบการเมืองไทยครับแล้วถ้าออกเสียงเพียงหนึ่งคำถามนี้จะเป็นบัตรเสียหรือไม่ไปติดตามได้จากรายงานครับ7สิงหาคมประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีด้วยกัน2คำถามคือการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและอีกหนึ่งคำถามคือเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้สว.เข้าไปมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีคำถามแรกเป็นที่ติดตลาดแล้วว่าประชาชนต้องไปให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแต่คำถามที่2ที่ให้สว.มีส่วนเลือกนายกยังไม่ค่อยได้พูดถึงมากนักและถือว่าเป็นคำถามที่สำคัญแปรผันตามคำถามแรกการลงมติยังเกิดข้อสงสัยหลายประการว่าจะลงมติอย่างไรคำตอบคือคำถามแต่ละคำถามแยกออกจากกันแต่อยู่ในบัตรใบเดียวกันหมายความว่าสามารถใช้สิทธิ์ในคำถามใดคำถามหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองคำถามก็ได้กาเพียงหนึ่งคำถามก็ไม่ทำให้บัตรเสียซึ่งคำถามพ่วงที่ให้สว.ร่วมเลือกนายกจะมีผลต่อเมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามตินั่นคือได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์เช่นหากประชากรที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติมี100คนแต่มีคนมาใช้สิทธิ์ลงประชามติ30คนคะแนนที่จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านไม่ได้อยู่ที่51คะแนนแต่อยู่ที่16คะแนนหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติผลที่ผันตามมาคือคำถามที่2จะมีผลบังคับใช้ทันทีและจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติถูกแก้ไขตามเจตนารมณ์ของคนบางกลุ่มโดยขั้นตอนต่อจากนั้นคือร่างที่ผ่านแล้วจะถูกส่งกลับไปให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปรับแก้ไขเพิ่มอำนาจให้สว.และส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจนออกมาเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สว.ร่วมออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีได้เท่ากับสว.250คนสามารถชี้เป็นชี้ตายในสภาได้ขณะที่ส.ส. 500คนเป็นเพียงตัวแทนของประชาชนที่ไม่มีความหมายในยุคที่สภาอยู่ภายใต้อำนาจของสว.ที่มาจากการสรรหาของคสช.มาดูอำนาจเดิมของสว.ที่ถูกกำหนดไว้ในบทเฉพาะการโดยทีมร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยฤชุพันธ์คือในวาระแรก5ปีให้มีสว.250คนมาจากการสรรหาของคสช.โดยมีอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา270ได้ให้อำนาจเพิ่มเข้ามาคือมีอำนาจติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปจัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงให้สว.เข้าไปมีส่วนให้งดเว้นใช้บัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีได้ถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ
คำถามพ่วงผ่านประชามติสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมีอำนาจเหนือทันทีโดยไม่ต้องอาศัยบทเฉพาะการในการเลือกตัวนายกรัฐมนตรีแบบใช้อำนาจอ้อมๆแต่จะมีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าสว250คนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้แนวทางที่จะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้คือถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านคำถามพ่วงผ่านก็จะต้องกลับไปแก้ร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านคำถามพ่วงไม่ผ่านก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวทางแรกมากนักเพราะยังไงสว.ก็ยังมีอำนาจเต็มแต่ถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านทุกอย่างก็จบซึ่งอาจจะรวมไปถึงคสช.ด้วยแต่ที่สำคัญคสช.จะต้องตอบคำถามว่าถ้าร่างไม่ผ่านจะทำอย่างไรอย่าให้ไพร่พลออกมากระซิบผ่านสื่อต่างทิศต่างทางทีวี24สถานีประชาชนรายงานคุณประสิทธิ์ชัยสรุปสาระสำคัญของคำถามพ่วงก็คือเราจะเห็นชอบให้สว.ที่ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งของคสช.นี่มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ฮะมีคนคาดการณ์ว่าผลประชามติวันที่7สิงหาคมออกมาก็คงจะเป็นในทิศทางเดียวกันครับคือถ้าบัตรที่มีการรับร่างก็คงจะรับคำถามพ่วงนี้ไปด้วยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เห็นชอบกับร่างฉบับนี้ก็คงที่จะไม่เห็นชอบกับคำถามพ่วงนี้ฮะส่วนใหญ่ก็จอกมาเป็นเซตเดียวกันนะฮะจากการวิเคราะห์ออกมาจากนักวิชาการผมถามคุณประสิทธิ์ชัยนิดเดียวว่าถ้าหากสมมตินะฮะว่าสว.มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะสามารถมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งได้หรือไม่ได้ครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้ห้ามนะครับว่าบุคคลที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลที่อยู่ในคสช.เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันคสช.ยังสามารถที่จะมาเป็นสว.แต่งตั้งได้ด้วยในกฎหมายฉบับใหม่ไม่ได้ห้ามไว้นะครับก็คือทุกอย่างยังสามารถที่จะดำเนินการได้โดยเฉพาะคสช.ก็ยังคงกลับมาเป็นสว.แต่งตั้งได้นะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ห้ามว่าบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งในปัจจุบันนี้ห้ามมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยต้องเน้นย้ำคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าบัตรเลือกตั้งที่เราจะลงประชามติเนี่ยนะครับจะมีอยู่2คำถามจะมี4ช่องให้เรากาข้อแรกก็คือรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจะมี2ช่องช่องรับหรือไม่รับครับอีกคำถามนึงก็คือคำถามพ่วงที่ตอนนี้มีหลายโพออกมาบอกนะครับว่าประชาชนไม่เข้าใจว่าคำถามพ่วงคืออะไรยาวมากคุณประสิทธิ์ชัยยาวจริงๆคำถามพ่วงเนี่ยถ้าเราอ่านจริงๆในนั้นน่ะจะคล้ายๆกับบอกว่าจะให้อำนาจสว.มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโหวตกับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ครับคือคำถามจะเป็นคำถามที่ยาวมากแต่ไม่ได้เจาะจงอย่างที่คุณเชือกพูดเมื่อสักครู่ถ้าเจาะจงแล้วคำถามนั้นก็คือมีใจความสำคัญคือว่าจะให้สว250คนที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้ก็จะมี2ช่องให้เหมือนกันคือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ คุณผู้ชมก็สามารถกาได้นะครับว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับแต่ว่าเท่าที่ผู้สื่อข่าวเรามีการสอบถามไปวันนี้ก็คือว่าถ้าเรากาเฉพาะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแต่เราไม่กาคำถามพ่วงบัตรนั้นก็ไม่เสียนะฮะเป็นบัตรที่ยังใช้นับคะแนนได้แต่ถ้าอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์คุณผู้ชมจะต้องกาทั้ง2ข้อนะครับว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าคำถามพ่วงนี้มีนัยยะสำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทางการเมืองการปกครองของไทยเช่นกันครับครับก็มาติดตามเรื่องของที่คุณเชื่อพูดไปเมื่อสักครู่ครับเรื่องของคลิปนะฮะที่กกต.ออกมาท้วงติงสนช.ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะไม่ถูกต้องนะครับวันนี้กกต.ก็ออกมาท้วงติงคลิปวิดีโอเพลงแหล่คำถามพ่วงของสนช.นะครับว่าอาจจะส่อขัดกฎหมายประชามติด้านพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าความผิดฐานที่นำบิดเบือนก็สามารถทำไปแล้วแล้วก็มองว่าเป็นโทษที่สำเร็จแล้วครับคุณชริตวิชยสุดรักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้ความเห็นว่าตามที่รองประธานสนช.ออกมายอมรับว่ามีการทำคลิปประชาสัมพันธ์คำถามพ่วงของสนช.ชี้นำการกาบัตรตัวอย่างโดยเฉพาะในช่องเห็นชอบนั้นก็จะหมิ่นเหม่ต่อการกระทำผิดพรบประชามติจึงสั่งระงับการเผยแพร่ไปแล้วนั้นคุณชวริตมองว่านอกจากชี้นำด้วยการกาบัตรเฉพาะช่องเห็นชอบซึ่งผิดพรบประชามติชัดเจนเนื้อร้องของเพลงที่นายชินกรไกรลาดขับร้องก็ยังมีสาระที่บิดเบือนไม่บอกความจริงทั้งหมดของร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนทราบกล่าวคือเนื้อร้องของเพลงมีข้อความตอนหนึ่งว่านายกคนไหนจะได้มาอยู่สภาไม่ใช่เรื่องคนนอกหรือคนในใครจะมาใครจะไปอยู่ที่สภาวินิจฉัยคุณชวริตบอกว่าที่ตนเห็นว่าเป็นการบิดเบือนไม่บอกความจริงทั้งหมดแก่ประชาชนก็คือในบทเฉพาะการได้ให้อำนาจคสช.สรรหาสว250คนและสว250คนมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีได้สาระสำคัญตรงนี้ไม่ได้บอกกับประชาชน
พราะเป็นประเด็นที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี2535คุณสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ได้บริหารงานเลือกตั้งบอกว่าคลิปนี้ไม่เหมาะสมไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะมีภาพกากบาทช่องเห็นชอบถึง2ครั้งด้วยกันเข้าข่ายเป็นการที่นำประชาชนให้ตัดสินจึงขอให้สนช.ยุติการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปก่อนนำไปปรับปรุงเนื้อหาของภาพให้มีความเหมาะสมเสียก่อนเพราะอาจจะขัดกฎหมายประชามติและสนช.เองถือเป็นข้าราชการด้วยอาจจะเข้าข่ายความผิดโทษฐานที่เป็นข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลางเพราะหากมีคนร้องมากกต.ก็ต้องดำเนินการสอบสวนซึ่งหากมาอ้างว่าสนช.ไม่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอนี้กกต.ก็ต้องสอบสวนว่าสนช.มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าวจริงหรือไม่เรามาดูเรื่องของคำถามพ่วงที่คำถามโดยสรุปนะครับก็คือว่าจะเห็นชอบให้สว.ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นั้นด้านคุณอธิกิจแสวงสุขหรือว่าใบตองแห้งบอกว่าก่อนหน้านี้ครับพรรคประชาธิปัตย์ที่แถลงไม่รับคำถามพ่วงแต่พูดครั้งเดียวแล้วก็หายเงียบไปเลยนะฮะไม่แสดงจุดยืนต่อเนื่องสักนิดถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านแต่คำถามพ่วงไม่ผ่านชนชั้นนำก็จะตกที่นั่งลำบากเหมือนโจโฉขาไก่ติดคออันนี้คุณอธิกิจเปรียบเทียบนะครับไม่สามารถคุมอำนาจเป็นเสร็จต่อได้ต้องปล่อยให้มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วค่อยใช้อำนาจศาลองค์กรอิสระเด็ดหัวปัญหาคือด้วยอุดมการณ์ฝ่ายไม่รับกระบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็ไม่สามารถรณรงค์เป็นอื่นนอกจากไม่รับทั้งสองอย่างแต่ก็ต้องตีโจทย์ให้แตกว่าจะทำอย่างไรเพื่อแยกร่างรัฐธรรมนูญกับคำถามพ่วงออกจากกันไม่ใช่ปล่อยให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญรณรงค์รับเป็นแพ็กเกจคู่นะฮะเรื่องของทางออกหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านคุณเชือกวันนี้ยังมีเสียงถามมาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถ้าวันที่7สิงหาคมเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติแล้วสุดท้ายการตัดสินใจของคสช.จะเป็นอย่างไรก็เห็นมีอาจารย์ชันวิทย์ใช่ไหมครับออกมาแสดงความเห็นบอกว่าถ้าทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยคสช.ก็ควรใช้อำนาจในการที่จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับไปฉบับหนึ่งจากที่มีการเลือกตั้งโดยเร็วแล้วก็ประกาศไปเลยว่าจะล้างมือในอ่างทองคำนะฮะก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดวันนี้อาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิริเสนอแนะนำนะครับเป็นวิธีลงจากหลังเสืออย่างสง่างามเพราะว่ามีคำพูดจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเหมือนจะพูดทีเล่นทีจริงนะฮะ บอกว่าถ้ามีปัญหามากนักผมก็จะลองคิดดูว่าจะทำรัฐธรรมนูญเองหรือเปล่าครับนี่เป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์นะแต่ภายหลังก็บอกว่าเป็นการพูดที่ไม่เป็นทางการอย่ามาถือสาผมก็พูดของผมไปเรื่อยคุณประสิทธิ์ชัยลองคิดดูถ้าเป็นคนอีกฝั่งหนึ่งพูดนี้จะเกิดอะไรขึ้นบอกว่าถ้าไม่ผ่านจะร่างเองจะเขียนเองเนี่ยฮะจะเข้าข่ายบิดเบือนชี้นำหรือไม่เดี๋ยวผมเสริมนิดเดียวคุณเชื่อเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราจะฟังจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยพูดถึงกรณีพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านจะร่างเองคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก่อนหน้านี้2ฉบับที่ผ่านมารวมถึงการรัฐประหาร2ปีเนี่ยก็ต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยเหมือนกันว่าที่ไม่ผ่านในเพราะอะไรเพราะถ้าพลเอกประยุทธ์จะมาร่างฉบับใหม่เองเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าต้องมันเป็นการร่างรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่สรุปใน2ส่วนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่า2ฉบับที่ผ่านมาน่ะถ้าไม่ตอบคำถามว่าเหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วยังจะมาร่างเองอยู่เนี่ยการประกาศใช้กฎหมายเนี่ยก็จะไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายคนก็จะไม่แสดงการยอมรับกฎหมายฉบับใหม่ที่จะร่างขึ้นมาด้วยคือร่างใหม่ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ถ้าอันเก่ายังเคลียร์ไม่จบอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นฮะอันนี้เป็นความเห็นอภิสิทธิ์ออกมานะครับน่าสังเกตนะฮะช่วงท้ายมานี่ท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับทีนี้ไปดูความเห็นของคอลัมน์ต่างๆนะครับได้วิเคราะห์เรื่องของการออกเสียงประชามติว่าจะรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะฮะว่าอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวมุมมองจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงมือต่างสีครับวันนี้หลายคอลัมน์ได้เขียนเอาไว้อย่างน่าสนใจแม่ลูกจันทร์ของไทยรัฐได้ให้ความสำคัญต่อจำนวนของการไปออกเสียงประชามติไว้อย่างน่าสนใจแม่ลูกจันทร์มองว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนก็จะถึงวันลงประชามติรัฐธรรมนูญ7สิงหาคมแต่บรรยากาศกลับไม่คึกคักด้วยการนำผลสำรวจของกรุงเทพโพที่สอบถามประชาชนว่าพร้อมไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับซิงเกิลเกตเวย์แล้วหรือยังคนส่วนใหญ่ถึง77%ตอบว่าจะไปใช้สิทธิ์แน่นอน10%บอกว่าจะไม่ไป
ส่วนรายละ11ยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปเมื่อถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันลงคะแนนท่านจะโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใส่กุญแจล็อก7ชั้นของอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์ซึ่งรายละ43ตอบว่าจะโหวตเห็นชอบร้อยละ6บอกว่าจะโหวตไม่เห็นชอบส่วนประชาชนอีกร้อยละ13จะงดออกเสียงและร้อยละ36ตอบอย่างไม่แน่ใจและถ้าเป็นจริงตามผลสำรวจหมายความว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับคสช.จะผ่านความเห็นชอบออกมาประกาศใช้อย่างสบายแต่จะจริงหรือไม่ต้องรอไปพิสูจน์กันหลังวันที่7สิงหาคมอย่างไรก็ดีแม่ลูกจันมองว่าผลสำรวจยังมีความไม่ชัดเจนอยู่2ประเด็นคือคนร้อยละ36ที่ตอบว่ายังไม่แน่ใจนั้นคือยังไม่แน่ใจว่าจะไปใช้สิทธิ์ลงประชามติหรือยังไม่แน่ใจว่าจะโหวตเห็นชอบหรือไม่เพราะทั้ง2กรณีนี้จะเกิดผลแตกต่างกันส่วนคนร้อยละ13จะงดออกเสียงนั้นปัญหาคืองดออกเสียงหมายถึงว่าเดินทางไปใช้สิทธิ์แต่การช่องงดออกเสียงหรือไม่ประสงค์จะเดินทางไปใช้สิทธิ์แม่ลูกจันมองว่า2กรณีนี้แม้จะมีผลเหมือนกันแต่ความจริงไม่เหมือนกันเพราะถ้ามีผู้งดออกเสียงจำนวนมากอาจทำให้ผลการลงประชามติเปลี่ยนแปลงหากงดออกเสียงเยอะๆจะทำให้เปอร์เซ็นต์ผู้ไปใช้สิทธิ์ต่ำกว่าเป้าที่กกต.ได้คุยเอาไว้ว่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์เกิน 70% ของผู้มีสิทธิ์50ล้านคน 70% ของ50ล้านคนคือ35ล้านคนซึ่งการคาดการณ์ของกกต.จะเป็นจริงหรือไม่วันที่7สิงหาคมก็จะได้พิสูจน์กันแม่ลูกจันแนะว่าในเมื่อจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เพื่อกำหนดอนาคตบ้านเมืองแล้วควรตัดสินใจโหวตรับหรือไม่รับให้ชัดกันไปเลยแต่หากจะตัดสินใจจะงดออกเสียงก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์ให้เสียเวลาเพราะการงดออกเสียงนั้นไม่นับเป็นคะแนนส่วนคอลัมน์หน้า5ข่าวสดได้หยิบประเด็นที่ขบวนการประชาธิปไตยใหม่หรือ NDM ออกมาแถลงกรณีร่างรัฐธรรมนูญปลอมไปแล้วซึ่งเรื่องก็น่าจะจบลงแต่หากดูท่าทีของพันเอกวินไทยสุวารีและพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์แล้วข่าวสดมองว่าท่าทางเรื่องจะจบยากทำให้ฉงนว่าเป้าหมายคือร่างรัฐธรรมนูญปลอมอย่างที่มีความพยายามประคมข่าวหรือมีเจตนามุ่งเป้าหมายเป็นอย่างอื่นซึ่งขณะนี้ความจริงได้ปรากฏออกมาแล้วจากปากของนายเกรียงไกรพานดอกไม้กกต.เชียงใหม่และข้อมูลจากแกนนำ NDM ว่ารัฐธรรมนูญปลอมที่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องเร้นลับแต่ในทางตรงกันข้ามคือสิ่งที่แจ้งบอกบนหน้าปกว่าเอกสารแย้งต่อร่างรัฐธรรมนูญและ NDM ได้พิมพ์และนำไปมอบให้กับนายมีชัยกับมือเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์และกกต.เชียงใหม่ก็ยืนยันว่าเป็นเอกสารเดียวกันแล้วเอกสารนี้จะเป็นร่างรัฐธรรมนูญปลอมได้อย่างไรข่าวสดเทียบว่าเรื่องนี้จะไปโทษนายมีชัยก็คงไม่ได้เพราะเมื่อได้รับรายงานจากนายอมรวานิชวิวัฒน์ก็ย่อมตื่นตกใจเป็นธรรมดาของคนอายุใกล้80ปีส่งผลให้อนุสัยอันเป็นตะกอนนอนก้นอยู่ในส่วนลึกแห่งซับคอนเชียสจึงได้หลุดคำว่าวิชามารออกมาตามความถนัดจึงเดือดร้อนไปถึงบรรดาพันเอกทั้งหลายต้องวิ่งกันเป็นพลวันในด้านการข่าวผลก็คือน้องๆ นักศึกษาเหล่านี้ก็เคลื่อนไหวกันอยู่เป็นประจำมาแล้วตั้งแต่ชู3นิ้วกระทั่งจัดการเดินขบวนจากท่าพระจันทร์ไปยังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพวกเขาเหล่านี้จะโหวตโนอย่างแน่นอนจึงเป็นเรื่องที่นายมีชัยจะต้องเช็คภูมิหลังของนายอมรอย่างเป็นพิเศษที่เห็นว่าสอนคณะรัฐศาสตร์นั้นแท้จริงแล้วจบสาขาไหนกันแน่ตรวจสอบไปแล้วเป็นไปได้ว่าไม่ได้จบในด้านรัฐธรรมนูญหากแต่ทำท่าว่าจะเป็นทางด้านอาชญาวิทยามากกว่าจึงถนัดอย่างยิ่งในการตั้งข้อหาแม้กระทั่งกับนักศึกษา
ชิญเมื่อกี้เห็นอาจารย์อมรแล้วขอพูดถึงวันนี้นิดนึงฮะอาจารย์อมรให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมวันนี้กรณีที่มีข่าวว่า2พรรคการเมืองใหญ่นะครับมีท่าทีที่จะไม่รับร่างก็อาจารย์อมรบอกว่าแล้วแต่จะพิจารณานะครับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอำนาจหรือว่าอิทธิพลไปโน้มน้าวใครเราทำงานวิชาการทำตามหลักกฎหมายไม่ได้หวังที่จะให้พรรคการเมืองนั้นมาเห็นด้วยขณะเดียวกันก็บอกว่าทำงานตอนนี้เนี่ยก็มีกำลังใจไม่หวั่นไหวนะครับไม่ว่าจะถูกกระแสสังคมหรือว่ากระแสโจมตีเรื่องของการทำงานขณะนี้ก็อยู่ก็ตามนะฮะผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์อมรนะฮะท่านก็สอนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาแต่ก็ไม่ค่อยเจอหน้าท่านที่คณะเท่าไหร่นะฮะ ก็อยากให้ท่านอาจารย์ไปช่วยเช็คดูคลิปของสนชเรื่องของเพลงเนี่ยฮะเพลงแหล่ของคำถามพ่วงด้วยว่าจะเป็นการชี้นำบิดเบือนหรือไม่แม้กระทั่งเพลงฉ่อยที่ออกมาก่อนหน้านี้เรื่องการศึกษาฟรีจะเป็น12ปีหรือ15ปีกันแน่เพราะว่าในเพลงก็บอกอีกแบบนึงส่วนรัฐธรรมนูญบอกอีกแบบนึงเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องฝากหน่วยงานของภาครัฐนะฮะหรือว่าไม่แน่อาจจะมีบางคนนะอาจจะไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเรื่องของเพลงแหล่นี่นะฮะเห็นข่าวสดเมื่อกี้แซวอาจารย์อมรว่าเก่งอาชญาวิทยานะครับทางกรณีนี้ก็น่าที่จะไปศึกษาแล้วก็ตรวจสอบได้นะฮะข่าวสดนี่กัดเจ็บจากเรื่องการเมืองครับเรามาต่อกันที่เรื่องของสังฆราชกันบ้างนะครับกระบวนการก่อนหน้านี้เราจะเห็นความขัดแย้งคุณเชื่อกระหว่างฝ่ายที่คัดค้านเรื่องของการที่ให้มหาเถรสมาคมใช่ไหมฮะมีอำนาจในการแต่งตั้งซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอำนาจของมส.หรือว่ามหาเถรสมาคมอยู่แล้วจนกระทั่งมีประเด็นเรื่องของการให้อำนาจนายกรัฐมนตรีที่จะสามารถพิจารณาในการเสนอรายชื่อสังฆราชองค์ใหม่ได้นะครับจนเป็นที่มาของการตีความแล้วก็นำไปสู่กฤษฎีกาที่ตีความวันนี้นะฮะกระบวนการในการสถาปนาพระสังฆราชพระองค์ที่20นะครับก็เตรียมที่จะเดินหน้าต่อหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่ามติมหาเถรสมาคมไม่ขัดกับมาตรา7ของพรบคณะสงฆ์รายละเอียดเรื่องนี้นะครับไปติดตามจากรายงานครับหลังรอฟังความชัดเจนมาระยะหนึ่งวันนี้คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วว่ามติมหาเถรสมาคมที่เสนอราชทินนามของสมเด็จช่วงวัดปากน้ำภาษีเจริญไม่ขัดมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2535นั้นหมายความว่ากระบวนการที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้ไม่เป็นโมฆะหรือต้องสะดุดหยุดลงเพื่อเริ่มตั้งต้นใหม่ที่นายกรัฐมนตรีตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งได้สร้างความสับสนให้กับคณะสงฆ์ประชาชนไม่น้อยเพราะการตีความของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านมาเท่ากับว่ากระบวนการแต่งตั้งพระสังฆราชพระองค์ที่19หรือก่อนหน้านั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็ดีเมื่อคำวินิจฉัยขององค์กรอย่างกฤษฎีกามีความชัดเจนแล้วกระบวนการทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าตามขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งพระเมธีธรรมจารย์หรือเจ้าคุณประสานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเห็นว่าเมื่อผลคำวินิจฉัยออกมาเช่นนี้กระบวนการสถาปนาก็ไม่ควรถูกบิดเบือนปล่อยให้ขั้นตอนต่างๆเดินหน้าตามกรอบเวลาที่เหมาะสมสมาชิกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้วินิจฉัยตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและก็ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและก็ตรงกับจารีตประเพณีเพราะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยคณะกรรมการรัฐบาลก็หวังว่ารัฐบาลเนี่ยได้ส่งความปรารถนาดีไปยังรัฐบาลซึ่งอาตมาได้ลงในเพจของอาตมาเมื่อสักครู่นี้ว่าอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อไม่ขัดไม่แย้งต่อกฎหมายกับพระธรรมวินัยและจารีตแล้วเนี่ยก็อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชต่อไปชัดเจนว่าเราไม่มีกรอบเวลาไม่มีกรอบเวลาแต่รัฐบาลที่เช่นสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายที่เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะคือสมเด็จพระสมเด็จพระบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19นั้นก็ใช้เวลาไม่นานเวลาไม่นานคือเราไม่สามารถจะบอกว่ากี่เดือนกี่ปีแต่ว่าความเหมาะสมของการเวลาเนี่ยระหว่างคณะสงฆ์และรัฐบาลและประชาชนนี่มองออกว่าแค่ไหนคือเวลาที่เหมาะสมขนาดไหนคือการประวิงเวลาขนาดไหนคือการยื้อเวลาไปไ
ไม่เสนอชื่ออันนี้พอมองกันออกแต่ว่าจะให้บอกชัดเจนเลยเนี่ยมันคงบอกไม่ได้เป็นความเหมาะสมนะฮะประเด็นหนึ่งที่เจ้าคุณประสานให้ความเห็นเพิ่มเติมคือขออย่ามีผู้ใดพยายามขัดขวางการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่หรืออ้างคดีความที่เกิดขึ้นกับสมเด็จช่วงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพราะที่ผ่านมาสังคมโดยรวมได้เล็งเห็นแล้วว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นจากคนบางกลุ่มบางฝ่ายมีจุดประสงค์อย่างใดสมานมองว่าก็เป็นกลุ่มบุคคลเดิมที่พยายามจะขัดไม่ให้มีการสถาปนาเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องสังคมต้องดูว่าบทบาทของคุณไพบูลย์ที่ทำอยู่เวลานี้เป็นบทบาทที่เคลื่อนหนุนต่อคณะสงฆ์เป็นบทบาทที่เคลื่อนหนุนต่อส่วนรวมหรือเล่นบทค้านล้นเล่นบทฝ่ายค้านอย่างไม่มีเหตุมีผลหรือไม่เพราะว่าจะมาเชื่อมั่นว่าเวลานี้นะถ้าเจ้าพระคุณสมเด็จมีความผิดทั้งด้านกฎหมายอย่างที่กล่าวหาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถึงขนาดนี้หรอกเพราะว่าทางฝ่ายบ้านเมืองก็ตรวจสอบกันหลังอย่างละเอียดยิบคุณไพบูลย์เองก็ได้ชื่อว่ามีความใกล้ชิดกับภาครัฐเพียงแต่ว่าต้องการสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์สร้างเงื่อนไขเพื่อเป็นข้อกำหนดเพื่อให้สังคมได้เห็นว่ามีมลทินมีปัญหาและสถาปนาไม่ได้เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยขึ้นจากความผิดหรือมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันจำเป็นต้องให้กระบวนการทั้งหมดมันยุติก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ตอนนี้คนทั้งประเทศก็มองออกมองเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมันไม่ได้เกิดจากความผิดมันเกิดจากมีกลุ่มบุคคลที่เซตเรื่องเซตสถานการณ์เซตปัญหาให้เกิดขึ้นและนำไปสู่ความขัดแย้งและมลทินอยากให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยากให้มีมลทินเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อมีมลทินมีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยจะเสนอได้อย่างไรมันเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเพราะคณะสงฆ์จึงไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ไงเขาต้องเอาเหตุผลนี้แหละมาอ้างว่าเดี๋ยวก็ให้กฤษฎีกาตีความเดี๋ยวก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตีความถ้าตีความเสร็จแล้วก็ไม่ออกทางด้านตัวเองก็มาอีกเรื่องอื่นมาเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดมันชัดเจนว่าเจตนารมณ์ต้องการที่จะไม่ให้มีการสถาปนาเท่านั้นเองสังคมก็มองออกนะจากนี้จึงเชื่อว่าความพยายามจากคนบางกลุ่มที่ร่วมกับพระบางรูปจะลดบทบาททางการเมืองลงเลิกยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการของคณะสงฆ์คำตอบจากกฤษฎีกาวันนี้จะได้เป็นบรรทัดฐานเพื่อให้การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20เดินหน้าด้วยความเรียบร้อยเดินหน้าตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนประเพณีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีวี24สถานีประชาชนรายงานเรื่องนี้ครับคุณประสิทธิ์ชัยมีคำพูดออกมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ายังมีคดีอยู่ก็จะยังไม่เสนอชื่อนะฮะคำถามก็คือพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีนี้มีอำนาจที่จะชะลอเรื่องไว้หรือไม่เพราะว่าถ้าจำได้มีเราก็เคยไปสัมภาษณ์เจ้าคุณพีพิษนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งเป็นเหมือนคนส่งหนังสือเท่านั้นเพราะว่าเรื่องนี้มาเถรสมาคมนั้นได้สรุปออกมาแล้วแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะฮะเสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ขึ้นเป็นพระสังฆราชพระองค์ที่20นะครับส่วนเรื่องคดีความต่างๆนี้เจ้าคุณประสาทก็เชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้นในเรื่องของรถโบราณไม่ใช่รถหรูนะฮะเป็นเรื่องหรือว่าเป็นคดีที่เซตขึ้นมาใหม่โดยกลุ่มบุคคลที่ต่อต้านมหาเถรสมาคมซึ่งจะต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องของการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจะจบลงอย่างไรก็คำอ้างก่อนหน้านี้คุณเชื่อถ้าจำได้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอ้างว่ามันยังมีเหตุของความแตกแยกของความคิดทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งได้ผมตั้งคำถามกลับไปว่ารัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้กู้อำนาจเบ็ดเสร็จขณะนี้มีอำนาจอยู่ในมือที่จะสามารถประกาศใช้กฎหมายฉบับใดก็ได้นะฮะมีมาตรา44ที่จะกำหนดหรือว่าใช้กฎหมายอะไรก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยการที่จะบังคับให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายโดยที่ใช้กฎหมายเพื่อจะคุมไม่ให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะที่เราเห็นเนี่ยคนที่สร้างความวุ่นวายขณะนี้ก็เป็นกลุ่มบุคคลที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าเป็นใครคุณจตุพรใช้คำว่าแก๊งสามพอ มีคุณไพบูลย์นิติตะวันมีพระพุทธอิสระแล้วก็นายไพศาลพืชมงคลนะฮะพูดถึงคุณจตุพรครับกรณีของพีซทีวีฮะก็มีความเห็นออกมาจากพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะครับวันนี้เหมือนจะสวมบทเป็นพระเอกว่าถูกรังแกถูกบิดเบือนฮะกรณีที่มีข่าวว่า
จับนักข่าวขังบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องของการปิดทีวีซึ่งถามว่าปิดจริงไหมก็ปิดจริงดูมติของกสทวิปัสสิทธิ์ชัยวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์นะฮะได้ออกมาชี้ว่ายังมีคนสร้างความบิดเบือนการลงคะแนนประชามติแล้วก็การปิดทีวีนะครับขณะที่พีซทีวีก็เดินหน้ายื่นศาลปกครองนะครับขอให้ไต่สวนฉุกเฉินครับหลังจากที่กสทมีมติยืนยันมติเดิมพักใช้ใบอนุญาตพีซทีวี30วันครับที่ประชุมกสทมีมติยืนยันมติเดิมพักใช้ใบอนุญาตพีซทีวี30วันนะครับแต่จะยื่นให้ศาลปกครองพิจารณาถึงมติดังกล่าวนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชระบุว่ามติที่ออกมาทำให้เป็นที่แน่ชัดว่าพีซทีวีขณะนี้ยังคงไม่จอดำขณะเดียวกันจะใช้สิทธิ์ทางศาลเป็นการเร่งด่วนนะครับเพื่อให้มีการไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวโดยมอบหมายให้นายแพทย์เหวงโตจิราการพร้อมกับทีมทนายความไปดำเนินการนายจตุพรยังเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ชี้แจงถึงการที่ระบุว่าคสช.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินของกสท.พร้อมย้ำว่าหากช่องทีวีการเมืองยังไม่ถูกปิดพีซทีวีจะต้องไม่ถูกปิดด้วยนายณัฐวุฒิไสเกื้อครับเลขาธิการนปช.ระบุว่าสังคมไทยมาถึงช่วงโค้งสำคัญที่จะต้องตัดสินอนาคตซึ่งขณะนี้ฝ่ายรัฐใช้ยุทธวิธีสร้างกลุ่มวายร้ายหาเหตุในการจำกัดเสรีภาพจำกัดเสรีภาพฝ่ายเห็นต่างอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ครับกสทจะมีมติออกมาบรรยากาศที่พีซทีวีคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากมีประชาชนแล้วก็แฟนคลับของพีซทีวีนั้นเดินทางไปให้กำลังใจจำนวนมากขณะที่แกนนำนปช.ก็ได้จัดรายการพิเศษครับตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาโดยเฉพาะการบอกช่องทางสื่อสารหากพีซทีวีจอดำนะครับโดยขอให้แฟนคลับนั้นติดตามพีซทีวีทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังมีคนสร้างความบิดเบือนการลงคะแนนประชามติใส่ไฟรัฐบาลจับนักข่าวขังปิดหนังสือพิมพ์ปิดทีวีโดยตอนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดนะครับก็คือว่าต่างประเทศพูดว่ารัฐบาลจับนักข่าวขังปิดหนังสือพิมพ์ปิดทีวีฆ่าคนแล้วมีใครตายสักคนไหมมีใครตายบ้างตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557มีใครตายบ้างท่านต้องช่วยพูดนะครับผมพูดอย่าให้เขามองว่าการที่ผมเข้ามามันคือการปฏิวัติรัฐประหารเหมือนที่คนอื่นในโลกเขาทำกันถ้าทำแบบนั้นผมทำง่ายจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าที่นึกจะปิดอะไรก็ปิดนึกจะยึดอะไรก็ยึดนึกจะให้มีการปฏิรูปตำรวจใหม่ก็ปลดตำรวจทั้งหมดทีเดียวจะเอาไหมจะได้จบเสียทีถอดยศกันให้หมดแล้วตั้งใหม่มาคิดอย่างนี้สิว่าอะไรที่มีอยู่แล้วจะทำอย่างไรซึ่งทุกอย่างเริ่มที่คนทั้งสิ้นผมไม่อยากจะโทษใครแต่ถ้าทำกันแล้วมีปัญหากันมากๆเดี๋ยวผมจะทำเองให้ทั้งหมดนะฮะอันนี้รวมถึงเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยนะที่ออกมาพูดทีหลังว่าเป็นการพูดทีเล่นทีจริงนะครับคำถามก็คือหลายองค์กรมีการทำสถิติครับคุณประสิทธิ์ชัยบอกว่าตั้งแต่ยึดอำนาจเข้ามานี่มีการแต่งตั้งโยกย้ายไปกี่กรณีแล้วมีการปลดมีการปิดสื่อมีการใช้มาตรา44ดำเนินการยึดต่างๆถอดยศก็มีนะฮะถ้าจำได้มีการเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ยึดที่ดินทำกินนี่ก็มีแล้วนโยบายทวงคืนผืนป่าต้องดูนะฮะว่าที่พลเอกประยุทธ์พูดกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันสอดคล้องกันหรือไม่อีกเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อคุณเชื่อครับเรื่องของความไม่ชอบมาพากลของกรุงเทพมหานครช่วงนี้คุณสุขุมพันธ์นี่โดนหนักนะฮะโดนคนจากฝั่งเดียวกันภาษาการเมืองเขาเรียกว่าคนกันเองในการตรวจสอบนะครับล่าสุดก็คือว่าความไม่ชอบมาของการจัดซื้อรถดับเพลิงนะฮะที่ฟังดูแล้วค่อนข้างพิลึกครับในเรื่องของสเปคของตัวรถที่เป็นพวงมาลัยซ้ายทั้งที่บ้านเรานะครับใช้รถพวงมาลัยขวาประกอบกับราคาที่สั่งซื้อก็แพงกว่ามากนะครับเพราะว่าสนนราคาอยู่ที่คันละเกือบ8ล้านบาทครับนายวิราชจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์แถลงปัญหาการทุจริตของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อรถกู้ภัยขนาดเล็กวงเงินกว่า160ล้านบาทจำนวน20คันราคาคันละ8ล้านบาทโดยตัวรถราคาที่ 2.5 ล้านบาทครับนอกจากนั้นเป็นค่าอุปกรณ์ในการดับเพลิงจากการตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติคือสเปคของรถและก็บริษัทที่ได้รับงานโดยได้รับข้อมูลจากข้าราชการในกรุงเทพมหานครว่าบริษัทที่ได้รับงานก็คือบริษัท TJ Advanced Engineering ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท River Engineering โดยทั้ง2บริษัทนี้ได้ยื่นประมูลงานซึ่งคุณวิราชกำลังตรวจสอบอยู่ว่า2บริษัทนี้มีความเชื่อมโยงกันจริงหรือไม่
แต่ว่าเบื้องต้นก็มีข้อสังเกตว่าในส่วนของบริษัททีเจมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนในวันที่22มิถุนายน2554เป็น45ข้อโดยข้อ26ระบุว่าซื้อและขายเครื่องดับเพลิงข้อ34ประมูลซื้อและขายรถดับเพลิงส่วนบริษัท River Engineering เริ่มก่อตั้งปี2533ครับมีวัตถุประสงค์เป็น100ข้อคือทำหมดเลยเหลือแค่ซื้อเครื่องบินอย่างเดียวที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2556วัตถุประสงค์ข้อ94บอกว่าขายอุปกรณ์ดับไฟสอดรับกับการตั้งงบประมาณครั้งแรกเพื่อจัดซื้อรถกู้ภัยขนาดเล็กในปี2556โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ก็เคยทักท้วงเรื่องนี้ว่าการซื้อรถพวงมาลัยซ้ายน่าจะผิดพรบ.จราจรทางบกกทม.จึงไม่กล้าเซ็นสัญญาแล้วก็ชะลอไป60วันก่อนจะชี้แจงว่าแม้จะเป็นพวงมาลัยซ้ายก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจึงมีการลงนามสัญญาในวันที่12มีนาคม2558แล้วก็มีการแก้สัญญาให้เปลี่ยนสเปครถเมื่อวันที่29ธันวาคม2559ทั้งที่ลงนามไปแล้วทำให้สงสัยว่าทำเพื่ออะไรส่วนปัญหาเรื่องของรถพวงมาลัยซ้ายโดยมีการนำเอารถ ATV มาต่อใส่กระจกติดตั้งเครื่องดับเพลิงถือเป็นรถค่อนข้างพิสดารคือว่ารถราคา 2.5 ล้านบาทแต่ว่าไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงหัวรถมีขนาดเล็กมากแล้วก็ไม่มีแอร์ส่วนไฟท้ายครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเวลาที่ขับก็ไม่สามารถมองกระจกด้านหลังได้นอกจากนี้ตัวถังก็เป็นไฟเบอร์ครับไม่ใช่เหล็กประตูก็เป็นพลาสติกขนาดของรถเท่ากับรถกระป๋อครับซึ่งคุณวิราชบอกว่าไปตรวจสอบมาแล้ว3สถานีดับเพลิงก็พบว่าบางหน่วยเนี่ยที่ได้รับรถใช้ปรากฏว่าไฟฉุกเฉินเสียไฟเลี้ยวไม่ติดบ้างส่วนบางหน่วยเมื่อเอาไปใช้งานแล้วถังดับเพลิงก็หายนะครับแถมยังต้องเสียเวลาเอาไปซ่อมใหม่ด้วยคุณวิราชกล่าวด้วยว่านอกจากนี้เนี่ยยังพบชุดระบบในการดับเพลิงที่ติดตั้งในรถนั้นอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมาจากประเทศที่ต่างกันประมาณ10ประเทศเมื่อตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดก็มีราคาที่สูงเกินจริงเช่นถังดับเพลิงครับชนิดฮิ้วนะครับเป็นชนิดน้ำราคาท้องตลาดอยู่ที่ 2,400 บาทแต่ว่าจัดซื้อราคา 8,000 บาทถือว่าแพงกว่า3เท่าตัวนะครับโดยขณะนี้ครับมีการส่งมอบรถให้ไปแล้วสถานีดับเพลิง20แห่งจากทั้งหมด35แห่งและทราบมาว่ามีการสั่งจัดซื้อเพิ่มเติมอีก15คันใช้งบประมาณปี2560จึงอยากให้ระงับเรื่องนี้รวมถึงขอให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อทบทวนทางนี้คุณวิราชก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อยื่นต่อสตง.แล้วก็ปปช.ภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะให้ตรวจสอบต่อไปด้วยคุณเชื่อครับเรื่องของกทม.นี่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เราสะพายได้ตลอดเวลานะฮะ สำหรับการบริหารงานภายใต้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของคมข่าวแล้วครับคุณประสิทธิ์ชัยคำบางผมเชื่อช่วยพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ